เหมือนสกิลชักกี้มีติดสถานะผลักสถานะผลักเพราะบัวแล้วก็อ้าลื่นนะไอ้อย่างนี้มีสิทธิ์ไหมที่จะเกิดชักซอมบี้อะไรเออไม่ได้มั้งไม่ได้มั้งมึงที่รู้สึกเยอะๆไปตำรวจเอาไปตำรวจเอาไปลูกคุณอยู่ในอันตรายเดี๋ยวเฮ้ย 4G ใช่ไหมไอ้เหี้ยอะไรกันมาเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังวันนี้โคตรสปอยหนังเก่าถือว่าเป็นหนังสแลชเชอร์ยุค80อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าชักกี้นี่คือโอ้โหแม่งเป็นของเล่นเป็นลายนู่นนี่นั่นแม้แต่คนที่ไม่ชอบดูหนังสแลชเชอร์ก็ยังรู้จักชักกี้พี่เชื่ออย่างนั้นใช่เออความดังของตัวฆาตกรนะมันจัดอยู่ในระดับใกล้ๆกับพวกเจสันเฟรดดี้คูเกอร์อย่างนั้นได้เลยนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเออความดังเดียวกันพอพูดถึงชักกี้สำหรับพี่นะครับพี่ว่าต้องภาคแรกเพราะว่าภาคแรกมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครด้วยของภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยแล้วเราได้เห็นวิธีการทำงานอุปสรรครูปแบบงานไฟนอลออกมาเราจะรู้เลยว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยชักกี้ภาคแรกที่เริ่มทำมาเนี่ยทำด้วยงบที่จำกัดแน่นอนแล้วพยายามหลบเลี่ยงตามยุคสมัยอะเนาะมันไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ก็คือพยายามหลบเลี่ยงบางฉากเราจะเห็นเลยว่าเอาตุ๊กตามาแล้วให้ตาเด็กแอนดี้มาเล่นกับตุ๊กตาคือในฉากแม่งเรารู้เลยเป็นตุ๊กตาจริงนั่งแข็งๆแล้วให้แอนดี้นั่งฮะอ๋อเหรอแล้วเขาใช้วิธีที่ฉลาดมากคือให้ตุ๊กตาพูดผ่านการกระซิบใส่หูแอนดี้แล้วก็ใช่เอาแม่ชักกี้อยากดูข่าว3 ทุ่มบางครั้งเนี่ยไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันนำพาผลลัพธ์ที่มันไม่คาดคิดอ่ะซึ่งชายเพย์เป็นอย่างนั้นความรู้สึกของพีหน่อยของพี่อ่ะกับชายเพย์ภาคนี้เป็นไงบ้างคือไม่เคยดูมาก่อนเลยภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยดันไปดูไอ้ภาคไอ้ที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรปะแฟนมันอ่ะภาคนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะ1998โดยประมาณแถวๆนั้นน่ะคือช่อง7ใช้บ่อยมากภาคที่เป็นเมียมากที่มีเมียแล้วถ้าพักอีกพักนั้นลูกก็จะมีลูกด้วยที่ใส่เสื้อม่วงๆหน้าเรียวๆมันคนติดยาส่วนความรู้สึกของพี่เนี่ยหนังเรื่องนี้เราเคยเห็นตอนเด็กๆไม่จำความส้นตีนอะไรได้เลยเพราะว่าพ่อพี่ดูหนึ่งในหนังที่พ่อพี่ชอบมาดูเนี่ยมันจะมีพวกพินเฮดชักกี้เจสันสมัยนั้นหนังสแลชเชอร์ผู้ใหญ่เขาจะมีอุ้ยสแลชเชอร์หนังฆาตกรรมอุ้ยไล่ล่ากันสนุกตอนนั้นน่ะเป็นประสบการณ์ที่เราจำความอะไรแทบไม่ได้พอมาดูตอนนี้เพื่อจะรีวิวเนี่ยพูดเลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นการทำงานที่โคตรจะมันเลยเขามีบ้านหนึ่งหลังอะพูดอย่างนี้บ้านหนึ่งหลังกับตุ๊กตาแล้วต้องทำหนังเฮอร์เนี่ยไอ้เหี้ยทำออกมาได้ไอ้เหี้ยแล้วอารมณ์ได้ด้วยดูเป็นกรณีศึกษาได้การทำงานในงบจำกัดทุนต่ำก็มองเป็นตัวอย่างได้นะภาคนี้อ่ะเริ่มเรื่องเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นการเปิดตัวด้วยฉากแอคชั่นก่อน มีตำรวจหนุ่มไมค์นอริสเนี่ยกำลังไล่ฆ่าฆาตกรลัดคอมันจะบอกเลยฆาตกรลัดคอหยุดนะฆาตกรลัดคอมี2 คนแล้วมี2คนนะใช่แต่เราจะเห็นคนแรกก่อนก็คือชาวรีเลย์เราจะเห็นเลยไมค์นอริสเนี่ยวิ่งไล่ชาวรีเลย์มายาวๆเลยนะใช่วิ่งไล่กันมาจนถึงร้านของเล่นชาวรีเลย์เกิดปัญหาหนึ่งอย่างก็คือเอ็ดดี้เพื่อนของมันแม่งทิ้งเพราะเห็นตำรวจไล่ไงเทเลยเอออุ้ยไม่มีสัจจะในหมู่โจรเป็นกูก็เทเทียบกูไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวกูค่อยมารับนะถ้ามึงรอดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ชาวรีเลย์เนี่ยไม่มีทางเลือกก็ต้องหนีได้เข้าไปหนีเข้าไปอยู่ในร้านของเล่นทำให้ชาวรีเลย์เนี่ยโมโหมากไอ้เหี้ยโมโหเพื่อนกูไอ้เหี้ยเอ็ดดี้กูจะต้องล้างแค้นมึงให้ได้ไอ้ตำรวจส้นตีนที่ไล่กูมาคือไอ้แมกนอลิสเนี่ยกูจะต้องล่ามึงให้ได้กูแบบแม่งพูดเลยได้หรอกมันเน้นเลยเห็นเลยว่ากูแค้น2คนนี้มากกูแค้นมากสักพักมองหน้าตุ๊กตาเฮ้ยหรือว่าปิ๊งไอเดียเลยเห็นฉลากชิงโชคใต้กองเขียนส่งไม่ใช่นึกว่าแบบหรือว่าโอ้ยชิเห็นฉลากรุ่น30ล้านหรือเปล่ารุ่น30ล้านทองคำเราก็ได้รู้อีกว่าไอ้ชาวรีเลย์เนี่ยมีมนต์บูดูบางอย่างเว้ยมันจับหัวตุ๊กตาแล้วก็อัมบริงอัมบรุง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 บรังบรุงบรังอะไรไม่รู้อะแล้วถ้าเอาจริงนะถ้าชาวรีเลย์แม่งตัดไปเป็นภาพสีรุ้งๆอะแล้วถือกระทะแล้วดึน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 แล้วก็ชุดหลุดออกดวงจันทร์จะลงทันแกเองหมุนตัวละปอชาวรีเลย์แม่งใส่
ได้เลยนะได้ได้กับกูคนเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าฉากเนี้ยชาวรีเลย์ก็ทำพิธีเว้ยหลังจากที่ทำพิธีไอ้มัวเรื่องบ้องบ้องบุ้งบุ้งปั๊บฟ้าผ่าเปี้ยงร้านของเล่นแม่งระเบิดแต่ตำรวจไม่ตายนะตำรวจไม่ตายกระเด็นออกมาเอาเป็นว่าสรุปฉากนี้ก็คือชาวรีเลย์แม่งเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาแล้วส่วนตำรวจเนี่ยก็มาเห็นศพของชาวรีเลย์ก็เข้าใจว่ามันตายแล้วพอโดนฟ้าผ่าใช่ภาพยนตร์เขาต้องการที่จะจั่วฉากเนี้ยให้เราดูก่อนเพราะนี่คือภาคแรกนี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนเพิ่งได้เห็นชักกี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเขาต้องให้เห็นก่อนว่าผู้ใหญ่วะมันอยู่ในตุ๊กตาน่ะเข้าใจป่ะอันเนี้ยพี่ถือว่าสตาร์ทเรื่องได้ดีเพราะหลังจากจบฉากนี้ปั๊บเราเก็ทเลยเราเก็ทเลยเฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่สตาร์ทอารมณ์กับชาวเพลย์ภาคนี้เร็วมากเราจะเห็นเลยไอ้ชาวรีเลย์นี่พยายามแบบมึงอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือเขาพยายามเน้นมากสำหรับพี่ถือว่าเล่นใหญ่ไหมมันเล่นใหญ่เล่นใหญ่อยู่แล้วมันเล่นใหญ่แต่ไอ้ความเล่นใหญ่ครั้งเนี้ยพี่รู้สึกว่าโอเคมันเหมาะกับตัวชักกี้ด้วยเออเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าชักกี้แม่งบ้าแค่ไหนหลังจากจบฉากนี้มันเป็นเช้าที่สดใสของแอนดี้เลยเว้ยมันเป็นวันเกิดของแอนดี้แอนดี้แม่งกำลังเตรียมอาหารเช้าให้แม่เลยพร้อมดูการ์ตูนกู๊ดกายแล้วไอ้หนุ่มแอนดี้เนี่ยคือเตรียมอาหารเช้าให้แม่พร้อมกับดูการ์ตูนกู๊ดกายไปด้วยทำซีเรียลนี่ก็ใส่น้ำตาลไปประมาณ4ช้อนซีเรียลแม่งประมาณถังนึงอ่ะเอาเป็นว่าไม่ได้มีทักษะในการทำอาหารไม่ต้องแดกไม่ได้แดกอยู่แล้วอาหารชุดนั้นแหละแต่เราจะเห็นความตื่นเต้นของแอนดี้แอนดี้ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้วันเกิดกูอยากได้ของขวัญรีบขึ้นไปปลุกแม่ไอ้เหี้ยตื่นแต่เช้ามาปลุกแม่เพราะว่ารู้แล้วเห็นของขวัญอยู่มุมห้องแล้วรีบมาปลุกแม่ไงใหญ่เลยกองใหญ่เลยจะได้ของขวัญมากพอมาถึงเตียงปั๊บเราก็จะเห็นแล้วแม่งตื่นเช้าขยองแม่ฮะแม่ฮะตื่นหน่อยเออภาคมันจะไอ้นี่หน่อยนะเสียงเนี่ย CVD ภาคยังเป็น CVD International อยู่เลยเสียงภาษาไทยนี่ชอบตัวยุคสมัยนั้นพอแอนดี้ปลุกแคลเลนแม่เขาชื่อแคลเลนได้สำเร็จปั๊บแคลเลนวิ่งเลยพาแอนดี้ไม่รู้แอนดี้พาแคลเลนลงมาหรือไม่แม่งเด็กไอเด็กแอนดี้แม่งวิ่งนำลงมาใจอยากจะแกะกล่องให้ได้ใจอยากจะแกะกล่องให้ได้แอนดี้หยิบกล่องใหญ่ทำไมไม่เปิดกล่องเล็กก่อนล่ะลูกกล่องใหญ่ไว้เซอร์ไพรส์กูอยากได้กู๊ดกายในกล่องนี้มีกู๊ดกายแน่นอนเออนี่นึกถึงคลิปนึงมันมียายคนนึงที่หลานซื้อโทรศัพท์ให้แล้วแม่งปาโทรศัพท์อันเก่าทิ้งไอ้แล้วเปิดกล่องไอโฟนสรุปข้างในเป็นมาร์คใส่แก้กันบัตรโคตรเหี้ยเลยแบบนี้เลยโมเมนต์เดียวกันเลยอันนี้คือไอ้ตายนี่แม่งตื่นเต้นเลยอุ๊ยกู๊ดกายเนี่ยวันนี้ได้เล่นกู๊ดกายแล้วได้แบบพูดแล้วตอบตอนเด็กๆเคยเล่นตุ๊กตานี้ไหมนกแก้วที่เวลาเราพูดใส่นกแก้วแล้วนกแก้วจะพูดมันเป็นตุ๊กตาตลาดนัดยุคสมัยนั้นอะเสียงเราเออมันจะเหมือนสะท้อนอะเวลาเราพูดแก้วจ๋ามันก็จะแก้วจ๋าแก้วกินข้าวยังแก้วกินข้าวยังสนุกกับการพูดฟังเสียงตัวเองมันเพลินไงสนุกการฟังเสียงเองคือต้องเข้าใจได้ตอนนั้นคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังไม่มีอะไรเล่นเด็กใช่ๆๆสมัยนั้นมันมีนกแก้วนี่กับอะไรรู้ป่ะกับตัวอะไรเหี่ยวแม่เหล็กเหี่ยวแม่เหล็กตั้งที่นิ้วอ๋อมันเป็นแม่เหล็กคือตอนหลังอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่พูดว่าแม่เหล็กไม่ถูกนักมันจะเป็นตุ้มเหล็ก2ข้างเออมันบาลานซ์คือปากเหี่ยวมันอยู่อย่างงี้ไงเออแล้วมันก็เป็นบาลานซ์อะไรเงี้ยอ่ะข้ามเรื่องขอเล่นโบราณไปบางคนเพิ่งเกิดไม่งงแน่นอนงงแน่นอนเหี่ยวแม่เหล็กกับตุ๊กน้องแก้วสะท้อนเสียงเฮียอะไรเนี่ยพอเปิดของขวัญก็พบว่าไอ้ของขวัญที่แม่เอามาให้เนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตากู๊ดกายเว้ยเป็นเสื้อผ้ามือสองคือหน้าผิดหวังไงหน้านี่ผิดหวังจัดเลยเออผิดหวังจัดเลยแบบนี่เราทำไมแม่ไม่ซื้อของมาให้ดีอ่ะถือกล่องฝืนๆเลยแม่งกางเกงยีนแม่งแบบทำไมไม่ได้กู๊ดกายงั้นมีกล่องเล็กดูกล่องเล็กเอากล่องเล็กก็เป็นเครื่องมือกู๊ดกายไม่ใช่ทูนบ็อกเลยลูกของกู๊ดกายไงไม่ใช่อยากได้กู๊ดกายเอาก็เอาไปก่อนเดี๋ยวแม่มีตังค์เดี๋ยวแม่เขาซื้อให้ปัญหาหน้าตรงนี้ก็คือไอ้ตัวแคเรนเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อให้นางทำงานเป็นกะพนักงานขายตามห้างอ่ะเช้ากะเย็นเหรอเออกะหรี่นี่โอ้ยนะอะไรเลยอ่ะไอ้เหี้ยสมองช่วงนี้แบบไม่ใช่เป็นคนลามกจกกระเป๋ดไงเรื่องมุกลามกจกกระเป๋ดมักจะไม่แล่นต่อคืออะไรอ่ะ
นางทำงานง่ายๆทำงานพาร์ทไทม์ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังรู้สึกว่าจำได้ว่าตัวกู๊ดไกด์นี่ราคาแบบ100เหรียญส้นตีนอะไรทุกอย่างคือแพงแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะพยายามเก็บตังค์นะฉากต่อมาแคเรนเนี่ยกำลังทำงานให้เห็นเลยว่านางทำงานอะไรก็คือทำงานอยู่แผนกเครื่องประดับกำลังทำงานอยู่ไม่นานเลยเว้ยเพื่อนนางก็มาแม็กกี้แม็กกี้เพื่อนแม่งวิ่งลุกๆเลยรีบมาบอกข่าวดีกับแคเรนมาบอกว่าเฮ้ยแคเรนตามหาตุ๊กตากู๊ดไกด์อยู่ป่ะเฮ้ยใช่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 ทำไมฉันไปเจอมาโอ้ว้าวของถูกโอ้มีโฮมเลสคนหนึ่งเขาได้ตุ๊กตากู๊ดไกด์มาจากไหนไม่รู้เขาจะขายเธอราคาถูกอุ้ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนไปไปวิ่งลากมือกันไปหลังร้านเว้ยแม็กกี้พาคาเรนเข้ามาหลังร้านพามาหาโฮมเลสคนนั้นแหละเป็นตรอกนะตรอกอ่ะตรอกหลังร้านหลังร้านหลังห้างก็มาเจอกับโฮมเลสคนหนึ่งที่มีตุ๊กตากู๊ดไกด์อยู่จริงๆเว้ยแล้วโฮมเลสนี่เขาก็บอกเลยว่าขายให้ถูกๆเอาไหมแม่งยืนต่อยืนยื้ออยู่นานไอ้แม็กกี้ก็พยายามแบบเฮ้ยมึงได้มากูว่ามึงไปขโมยเข้ามาต้นทุนมึงไม่มีรถอีกดีวะที่ต่อเนี่ยคนไทยเวลาแม็กกี้เนี่ยคนไทยดีวะแต่แคเรนไม่สนแล้วเพราะว่าแคเรนบอกว่าแอนดี้อยากได้ลูกแอนดี้ของฉันอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามา50เหรียญก็50เหรียญจ่ายแม่งไปเอาตุ๊กตามาลูกฉันต้องได้เล่นเออลูกฉันต้องได้เล่นแฮะเล่นแฮ่เล่นขี้เล่นแฮ่เล่นแฮ่ไม่ทันเหมือนกันเข้าใจละเข้าใจยังเข้ามาเร็วมันจะไม่ทันอ่ะเอาเป็นว่าแคเรนตัดสินใจซื้อเลยพอแคเรนกลับมาที่บูธของเธอเว้ยมันจะมีหัวหน้าคนนึงเคาะกระจกแล้วแคเรนไปไหนนะนี่ไปรับพักอ่ะป่าวหาเรื่องซะแล้วเออหาเรื่องซะแล้วเอาเป็นว่ามันก็จะมีเนี่ยบรรยากาศนะเป็นบรรยากาศของเรื่องตัวละครตัวนี้ออกแค่เสี้ยววินาทีเดี๋ยวไม่ก็ไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันเนี้ยเป็นวันเกิดจำได้ป่ะเป็นวันเกิดของตาแอนดี้แล้วแคเรนเขากะว่าเฮ้ยนี่ได้ของขวัญมาแล้วเนี่ยกะว่าไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเออเซอร์ไพรส์วันเกิดแคนดี้แต่หัวหน้าแม่งมาเล่นงานซะก่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้พนักงานไม่พอแคเรนต้องอยู่เฝ้าห้างนะก็ได้ค่ะแคเรนต้องแบบวันเกิดทำยังไงอ่ะวันเกิดลูกสุดท้ายสถานการณ์ทั้งหมดตัวแม็กกี้เสนอให้ว่าเดี๋ยวคืนนี้ฉันเฝ้าลูกเธอให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเฝ้าลูกเธอให้แต่แคเรนเนี่ยก็อ้อนวอนจนขอผู้จัดการว่าอย่างน้อยๆขอเอาของขวัญไปให้ลูกแล้วเดี๋ยวกลับมาผู้จัดการก็บอกให้แค่2ชั่วโมงนะต้องกลับมาให้ทันอะไรเงี้ยจะก็ปล่อยแว่นแตกมันก็จะมีฟิลเนี่ยนะก็เออเป็นบรรยากาศไปคือเขาเรียกเป็นบรรยากาศที่คุ้นชินของหนังสแลชเชอร์ยุค80นะมันจะมีความลำไยอ่ะตัดกลับไปที่บ้านแคเรนแว็บมาที่บ้านเว้ยเพื่อเอาตุ๊กตากู๊ดไกด์ให้แอนดี้ครับกูแอนดี้แม่งได้รับของแล้วเฮ้ยแอนดี้แบบฮ่ากู๊ดไกด์สวัสดีกู๊ดไกด์กู๊ดไกด์ก็ฉันจะเป็นเพื่อนเธอต่อไปไฮโยโฮล่าอะไรก็ว่าดูเป็นดูมิดดิเออเออเออซึ่งแอนดี้ดีใจมากประเด็นตรงนั้นก็ผ่านไปส่วนสำคัญคือส่วนที่ป้าแม็กกี้ต้องอยู่เฝ้าแอนดี้ที่บ้านในคืนนี้คราวนี้แหละมึงฉากไล่ล่าฉากเขาเรียกฉากไล่ล่าไม่ได้หนังชักกี้เนี่ยมันจะมีการบิ้วบรรยากาศเหมือนหนังผีต้องลองนึกภาพยุคสมัยนั้นเนี่ยไอ้หนังสแลชเชอร์พวกเนี้ยมันเหมือนเป็นหนังฆาตกรต่อเนื่องที่เอาหนังผีมาเล่าให้มันดูจับต้องได้มากขึ้นเออเออคอนเซ็ปต์ณตอนนั้นมันเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นน่ะหนังสแลชเชอร์ยุคนั้นน่ะมันจะเลยเป็นหนังฆาตกรโรคจิตที่มีบิ้วอัพแบบหนังผีเนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศทะมึนทะมึนมัวมัวในบ้านก็พร้อมโดนผีหลอกก็จะมีซีนที่แบบว่าน้องเนี่ยไม่ยอมนอนน้องแอนดี้เนี่ยน้องแอนดี้เนี่ยไม่ยอมนอนใช่เออต้องจับทั้งตุ๊กตาทั้งเนี่ยไปนอนไปใช่ได้ไม่ยังไม่ก่อนไปนอนก่อนไปนอนมันจะมีอยู่เมสเสจอย่างนึงด้วยชักกี้บอกแอนดี้ว่าบอกแม็กกี้หน่อยว่านายอยากดูข่าวตอน 20:00 แอนดี้ก็บอกป้าแม็กกี้ครับชักกี้อยากดูข่าวตอน 20:00 ตุ๊กตาชักกี้ดูข่าว 20:00 ขึ้นดิเออเพราะว่าในข่าวอ่ะมันพูดถึงข่าวเรื่องชาวรีเลย์ตายอยู่เออเขาให้ข่าวนั้นอยู่ไอ้ตัวชักกี้เนี่ยมันก็อยากอัปเดตข่าวตัวเองว่าณตอนเนี้ยกูอยู่สถานะใดแล้วกูจะได้เล่นเกมฆาตกรถูกคือหนังเรื่องนี้พูดเลยนะนอกจากเป็นหนังสแลชเชอร์แล้วนะมันยังเป็นหนังรีเวนด้วยเออเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแค้นฝังหุ่นก็แค้นจริงมันจึงเป็นชื่อไทยไงที่แค้นฝังหุ่นน่ะเอาเป็นว่าป้าแม็กกี้ไม่ฟังหิ้วปีกเห็นสภาพตุ๊กตากู๊ดไกด์ป่ะล่ะไม่อยา
ากนอนนะตอนเนี้ยไม่อยากนอนเลยเอออีกอย่างนึงถ้าใครดูว่าใครคือพยายามหาเนาะเราก็พยายามหาดูที่มันเป็นซาวด์แท็กซับไทยแต่ว่าภาคไทยมันก็จะภาคแบบเฟลลิ่งอ่ะป้านี่ครับเมื่อกี้ครับเสียงเหมือนจะเป็นลมใครก็ได้เอาอย่าโดนไม่น้องทีน้องเหมือนจะขาดใจทุกครั้งไปครับไม่ไม่ไม่ชมจุฬาสามทุ่มเลยไม่ติดกลุ่มภาคก็ได้นะแม็กกี้ก็ไปส่งตาแอนดี้เข้านอนมันก็จะมีจังหวะที่แบบแอนดี้พยายามแปรงฟันยื้อยุดฉุกชากอยู่นานก็ทำให้แม็กกี้เริ่มปวดหัวเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้แอนดี้บอกแปรงฟันแต่ไปเปิดทีวีตู้ตาชักกี้อ่ะมันเดินเองไปเปิดทีวีเว้ยแล้วก็นั่งดูด้วยใช่แต่ป้าแม็กกี้อ่ะมันเข้าใจว่าแอนดี้เป็นคนทำเป็นพีบีก็เข้าใจแบบนั้นเออใครมันจะเข้าใจว่าตุ๊กตาเดินมาเปิดทีวีเองเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะก็สถานการณ์ตอนเนี้ยแพ้รับบาปเป็นแอนดี้ณตอนเนี้ยชักกี้แม่งฉลาดอย่างนึงน่าจะไม่ได้วางแผนแต่แรกเพราะจากฉากแรกมันไม่ได้วางแผนเอาไว้มันเป็นเขาเรียกว่าเหตุบังเอิญที่แบบเฮ้ยมาอยู่กับเด็กแล้วกลายเป็นว่าพอทำอะไรปั๊บเด็กเพ้อเจ้อคราวนี้เพราะว่าเด็กไงคุยกับตุ๊กตาแล้วตุ๊กตามีชีวิตอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายป้าแม็กกี้ก็ไปส่งแอนดี้เข้านอนได้สำเร็จหลังจากที่ส่งแอนดี้เข้านอนป้าแม็กกี้ก็กำลังอ่านหนังสือเว้ยกำลังนั่งอ่านหนังสือส้มตีนอยู่เลยไม่รู้ในระหว่างนั้นก็มีเสียงปริศนาดังกุ๊กอยู่ในบ้านแอนดี้แม่งตกใจวิวเลยวิวช่วงนี้ก็จะบิ้วอัพแบบหนังผีเลยนะผ่านฟับมืด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 เออเธอมืดบอกแล้วบ้านหลังนี้มันจะบรรยากาศพร้อมโดนผีหลอกเออหลังจากเนี้ยแม็กกี้ก็เดินหาเว้ยสุดท้ายไม่เจอใครแต่มันจะมีของเลอะอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นแป้งหรือน้ำตาลหรือเกลือหรืออะไรอย่างน่าจะน้ำตาลแหละเออมันเป็นผงขาวๆแม่งหกอยู่ที่บ้านเว้ยป้าแม็กกี้นี่ก็ใครทำหกวะเด็กๆก็นอนหมดแล้วเอ๊ะคงทำหกเอาไว้นานแล้วมั้งก็กำลังจะเก็บกวาดพอกำลังจะเก็บกวาดปั๊บสิ่งที่ป้าแม็กกี้เจอก็คือชายปริศนาเอาอีกแล้วเด็กหนังยุค80ชอบเล่นกับชายปริศนาชายปริศนามาโผล่ใครก็ไม่รู้หนังไม่ให้เห็นแต่หนังให้เห็นรีแอคป้าแม็กกี้แล้วมีค้อนอ่ะอันนึงตีตีปุ๊บไม่รู้ไอ้ค้อนนั่นน่ะตีเข้าไปแล้วติดสถานะลื่นด้วยป้าแม่งลื่นไหลมันจะดูคือจริงๆหนังชักกี้เนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึก acting ฝืนๆหน่อยมันจะมีแอนดี้ช่วงหลังมันมีเหมือนกันที่หนีชักกี้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่หนีชักกี้แล้วตาลอยแล้วแสดงยังเด็กไงแล้วก็จะแบบหนีชักกี้แล้วตาลอยคือกลัวอะไรดีคือประเด็นของฉากก็คือแบบมองว่าชักกี้อยู่ไหนไงแต่เด็กอันนี้เราไม่ได้ว่ากันแต่เราพูดได้ฟังว่าเด็กไงเขาก็ acting ปก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 อย่างนี้ก็น่ารักดีเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันจะมี acting ที่แข็งแข็งอยู่บ้างนะถ้าเปรียบเทียบกับหนังอื่นแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้คือป้าแม็กกี้แม่งโดนค้อนเหมือนเอามาตั้งไว้ที่หน้าเพราะบัวแล้วก็อ้าลื่นนะลื่นประมาณแบบห่างจากหน้าต่างมันประมาณ3เมตรเหมือนสกิลชักกี้มีพอทุบแล้วมีติดสถานะผลักอ๋อพุชผลักศัตรูเอออ๋อมันติดฟอสไงเจไดผลักแล้วก็กระเด็นออกนอกหน้าต่างปุ้มลงลงมากระแทกเออตกใจรถเออไอเนี้ยไอฉากเนี้ยไม่รู้ว่าเขาทำยังไงน่าจะมีการคือเท่าที่พี่รู้มานะเขาจะมีการกว้านซื้อรถมือสองเลยคือซากรถของเมืองนอกมันไม่ได้แพงเขาจะซื้อรถมีแค่โครงมาแล้วก็ใช้หุ่นพวกนั้นแหละแต่หุ่นไอ้พวกนั้นน่ะมันจะถ่วงอะไรบางอย่างไว้เออให้มันลงปูมอะไรเงี้ยแล้วเอาเครนปล่อยตู้เพราะสมัยนั้นยุคนั้นยังไม่มีไงแต่น่ากลัวมั้งก็ป้าแม็กกี้ตกลงมาตายแคเรนกลับมาบ้านแล้วกลับมาหาลูกเออกลับมาบ้านพอกลับมาหาลูกปั๊บเจอรถพยาบาลตำรวจจอดเต็มบ้านเลยเหี้ยเป็นมึงตกใจป่ะล่ะคงมันนึกว่าเป็นห้องอื่นแหละเออหุ้ยเป็นกูนี่แบบเฮ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยเอเลี่ยนบุกหรือเปล่าเพราะบรรยากาศคือแบบโหไม่ตำรวจรถพยาบาลเต็มเลยตรงนั้นนะแคเรนแม่ตกใจมากรีบขึ้นไปก็ไปเจอกับตำรวจไมค์นอริสไมค์นอริสก็สรุปสถานการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นป้าแม็กกี้ตกหน้าต่างไปแต่ในบ้านนะมันไม่มีใครเลยคุณเห็นรอยเท้านี่ไหมมันเป็นรอยเท้าเล็กๆเหมือนรอยเท้าเด็กเหมือนกันนะป้าแคเรนแม่ก็เฮ้ยสงสัยลูกนั่นเหรอตำรวจนอริสเนี่ยก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นแค่การสันนิษฐานเพราะว่าณตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าเด็กแบบ 5-6 ขวบจะฆ่าผู้ใหญ่หรือว่าของไหมแล้วการตายของผู้ใหญ่มันโหดร้ายมากแต่เนี่ยรอยเท้าคุณอธิบายได้ไหมว่ามันคืออะไร
แม่ฮะแม่ฮะแม่ฮะแม่ผมพอจะรู้แล้วว่ารอยเท้านี่ของใครแม่เออตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงจังหวะนึงที่แอนดี้อ่ะมันนั่งคุยกับตุ๊กตาแล้วเห็นว่าใต้เท้าของชักกี้มีแป้งเหมือนรอยเลอะแป้งๆอะไรอยู่ก็เลยวิ่งบอกหลวงด้วยความเด็กไงเออแม่มันก็รีบโอ้ยครับๆๆๆๆไปนู่นครับๆๆถ้าเป็นพี่ของโค้ชให้เป็นอย่างเงี้ยไม่มีพิรุธอย่าไปตำรวจออกไปออกไปตำรวจออกไปสุดท้ายตำรวจก็ออกไปแต่เราก็ได้รู้อีกว่าตำรวจอ่ะเขาแอบเก็บหลักฐานมาสืบต่อเป็นค้อนในที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าณตอนนี้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าบ้านเนี้ยคาร์เลนกับแอนดี้เนี่ยมีอะไรแปลกแปลกแน่ๆเลยแปลกมันต้องมีฆาตกรแน่นอนแต่ว่าใครเท่านั้นเองฉากต่อมาเป็นฉากที่แคเรนมาส่งแอนดี้ที่โรงเรียนเว้ยเมื่อแคเรนมาส่งแอนดี้ที่โรงเรียนปั๊บจุ๊บบายจุ๊บเมงแล้วก็จากไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแอนดี้ไม่ได้อยู่เรียนแอนดี้แม่งหอบตุ๊กตาชักกี้แล้วเดินออกจากโรงเรียนเพื่อไปหาเอ็ดดี้คาปูโตถามว่าน้องรู้ทางได้ยังไงมีพายกระซิบบอกเพราะว่าเกาะตุ๊กตาตลอดใช่เราจะเห็นเลยระหว่างทางแอนดี้ก็จะพยายามเอาเอียงหูชักกี้เดี๋ยวตรงไปเลี้ยวซ้ายนะก็คือไอ้ชักกี้นี่แหละหลอกใช้แอนดี้ให้พามาหาเอ็ดดี้เรียกว่าหลอกใช้ได้อะหลอกใช้ได้เรียกว่าหลอกใช้ได้ดูมันก็เต็มใจไปนะไม่หลอกใช้มันเรียกว่าหลอกใช้แบบเต็มใจเอาเป็นว่าพอมาถึงปั๊บแอนดี้ปวดฉี่แป๊บนึงนะปวดฉี่ชักกี้ขอแป๊บนึงนะฉันต้องฉี่ก่อนปวดฉี่แล้วพอแอนดี้หันหลังฟับเท่านั้นแหละชักกี้เข้าไปฉากนี้ก็บิ้วนิดนึงนะมันจะบิ้วนิดนึงไม่เห็นตัวชักกี้เพราะตุ๊กตาไงไอ้เอ็ดดี้ก็พยายามแบบหาเสียงใครวะมันเราแวงไงโจรไงก็พยายามหาไอ้ชักกี้พยายามหาว่าใครหรือเปล่าเราก็จะเห็นมือเล็กๆละมือเล็กๆมาทำพัดฐานประตูบ้านแล้วก็เปิดแก๊สในบ้านเปิดแก๊สสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตรงนี้คือไอ้ตัวชักกี้เนี่ยฆ่าเอ็ดดี้ด้วยวิธีการวางเพลิงระเบิดบ้านเจ็ดเคเปิดแก๊สระเบิดตู้มไปเลยแอนดี้พูดคำเดียวเลยกูอีกแล้ว จากสถานการณ์ครั้งนี้นะแอนดี้โดนตำรวจจับกุมไว้ พร้อมกับตุ๊กตาคู่กายของเขา แอนดี้โดนตำรวจพร้อมตุ๊กตาคู่กายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ตำรวจสงสัยในตัวแอนดี้มากขึ้นว่าไอ้เหี้ยแอนดี้นี่แหละน่าจะมีส่วนอะไรสักอย่างแน่เพราะว่าครั้งแรกป้าแม็กกี้ตายก็แอนดี้ก็อยู่คราวนี้ไอ้เอ็ดดี้ตายไอ้แอนดี้ก็อยู่ตรงนี้ทรงแม่งเหมือนนี่เหมือนกันโอเมนนะไอ้เด็กซาตานไหนนะ ใช่เลยเด็กเหี้ยเด็กเหี้ยเป็นเด็กเหี้ยบางคนเรียกเด็กเปรตหลังจากนั้นแคเรนก็มาพอแคเรนมาถึงตำรวจก็บอกว่าผมสงสัยในตัวลูกคุณนะถ้าผมยังไม่ได้ข้อมูลอะไรหรือไม่ได้ความจริงจากคุณเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจำเป็นจะต้องขังตัวแอนดี้เอาไว้โอ้ยแม่จริงๆอ่ะชักกี้พูดได้นะ มันก็จะมีฉากที่แม่งพยายามเขาเขี่ยตัวตุ๊กตา มันไม่พูดไงเออแม่งมีลงไว้ลงมือกันบ้างก็ต่อยชักกี้ดิพัวเราจะเห็นหน้าตำรวจก็แบบเป็นกูก็อย่างนั้นเอาจริงพูดดิเป็นกูก็แบบคืนนี้กูกำลังทำอะไรกูกำลังดูแบบเด็กต่อยตุ๊กตาให้สารภาพอ่ะนึกภาพว่าตอนเนี้ยเรากำลังเค้นเอาความจริงจากตุ๊กตาต่อยผู้ใหญ่ 4-5 คนยืนล้อมเด็กคนนึงที่กำลังต่อยตุ๊กตาเพื่อเค้นความจริงมันแบบไอ้เหี้ยนี่คือไอ้เหี้ยอะไรกันมาเนี่ยนึกภาพชอบสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนดี้ต้องโดนกักขังตัวเพราะคือสภาพนี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะลูกคุณคงเป็นโรคจิตนะคงมีจิตอ่อนๆอย่างแรกอ่ะลูกมึงผักป้าแม็กกี้อย่างที่2คือลูกมึงไปวางเพลิงอย่างที่3คือลูกมึงคุยกับตุ๊กตาละไปลูกมึงสติเสียลูกมึงสติเสียตอนเด็กๆเนี่ยถูกมัดไว้กับแท่งน้ำร้อนป่ะแท่งน้ำร้อนแล้วโดนเคี่ยนอย่างนั้นหรอพอหลังจากที่แอนดี้ถูกขังไปแล้วนะป้าแคเรนคุณแม่ก็กลับมาบ้านพร้อมตุ๊กตาคู่กายที่โดนอัดมาตุ๊กตาแม่งสภาพน่วมนิดนึงนุ่นมีนุ่นบุกนิดนึงอ่ะเห็นตรงท้องอ่ะมีนุ่นบุกนิดนึงถ้าพูดได้ก็คงบ่นในใจอ่ะเหี้ยน่วมไปหมดแล้วเนี่ยเจ็บไปหมดเลยสิ่งที่แคเรนกลับมาบ้านแล้วทำเป็นครั้งแรกก็คือแคเรนพยายามที่จะทำให้ชักกี้พูดความจริงเราก็จะเห็นคุณป้าคนนึงนั่งคุยกับตุ๊กตา
สิ่งที่อยากจะให้ตำรวจมาเห็นอีกกลุ่มนึงอ่ะมาเห็นแม่มันคุยด้วยเผื่อจะไปอยู่กับลูกเลยอ่ะแต่สุดท้ายชักกี้แม่งก็แกล้งนะตอนเนี้ยหนังชักกี้มันแกล้งทำเป็นพูดเหมือนโปรแกรมเซ็ตไว้ในโฆษณาแบบพูดชักกี้ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปฮ่าฮัลโหลอะไรของมันอ่ะป้าแคเรนก็เหมือนกับมองตุ๊กตาแล้วพี่ฉันบ้าไปแล้วเหรอช่วงจังหวะเงี้ยพี่ฉันบ้าไปแล้วเหรอเฮ้ยฉันคงบ้าไปจริงๆแหละเอ๊ะแล้วก็ลงไปแบบชิวๆกะว่าไปชงกาแฟกินไอ้เหี้ยเครียดลูกแม่งโดนขังตอนนี้เห็นกล่องไม่เห็นกล่องเห็นกล่องกุ้ยกายมันก็เป็นของเล่นมันจะมีชีวิตได้จริงเหรอจังหวะหยิบกล่องขึ้นมาผ่านล้นโอ้ยของดีมากเลยสบายดูก็สบายเลยพอผ่านล้นปั๊บเอาแล้วเช็ดแม่ชักกี้ที่อยู่มาตลอดเนี่ยไม่ได้ใส่ทานไอ้นี่โซล่าเซลล์เด้แคเรนตกใจมากพร้อมพูดว่าถ้าชักกี้ยังไม่พูดความจริงนะฉันจะจับนายเผาชักกี้แม่งเห็นตรงนั้นอยากเล่นกับกูนักใช่ไหมหันหน้ามาป้าบอยากคุยกับกูนักใช่ไหมคราวนี้เลยแม่งไล่ฆ่ากันไล่ฆ่าแคเรนกับชักกี้แม่งก็ปลุกปั้มกันคราวนี้ก็มีซีนหนึ่งเราจะรู้ว่าไอ้ชักกี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษอย่างนึงแม่งกัดได้ด้วยชักกี้กัดแคทคาเลนเป็นรอยฟันเลยงับเขียวแดงเลยพอกัดเสร็จปั๊บแม่งวิ่งออกนอกบ้านที่อย่างนี้มีสิทธิ์ไหมที่จะเกิดแบบชักซอมบี้อะไรเพราะว่าตอนบีเวอร์ก็กัดขอซอมบีเวอร์นะซอมบีเวอร์ชักซอมบี้ชักซอมบี้เออไม่ได้มั้งชักกี้แม่งก็หนีไปแคเลนรีบนั่งแท็กซี่เว้ยมาหาตำรวจหนุ่มนอริสเลยพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ตำรวจหนุ่มนอริสไม่เชื่อคุณเป็นบ้าหรือเปล่าใครจะเชื่อไอ้เหี้ยคุณคุยกับตุ๊กตาโดนตุ๊กตากัดคุณบ้าวะเนี่ยคุณเอาอะไรมาพูดโดนตุ๊กตากัดเขียวปี๋กัดตัวเองชัดๆโดนตุ๊กตาเขียวปี๋พอหลังจากที่นอริสฟังแล้วปั๊บไอ้เหี้ยแคเรนเพอร์เจอร์แน่ๆคุณกลับไปบ้านไปแคเรนไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจเลยว่าอ่ะโอเคมึงไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อกูไปหาชักกี้เองโดยกูจะไปหาไอ้โฮมเลสที่ขายตุ๊กตาให้กูเริ่มจากตรงนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปทำไมตอนนี้มันดึกแล้วมันดึกแล้วตรงนั้นมันอันตรายนั่งแท็กซี่ไปเลยนั่งไปพอไปนั่งแท็กซี่ไปปั๊บสิ่งที่แคเรนเจอก็คือเจอมันเป็นคล้ายๆเขตสลัมเขตสลัมหน่อยมันจะมีพวกโฮมเลสอยู่กันเยอะๆก็ไปเจอไอ้โฮมเลสคนนั้นแหละคนแรกที่ขายตุ๊กตาให้นั่นแหละแต่สถานการณ์กับพลิกผันแย่ลงแคเรนนอกจากจะไม่ได้ความจริงจากไอ้คนนั้นแล้วเนี่ยยังจะโดนโฮมเลสคนนั้นเนี่ยพยายามจะข่มขืนด้วยให้ตังค์ไปก็ไม่เอาเออไม่เอาคุณน่ะมีค่ามากกว่านั้นน้อยเกินไปตัวคุณมีค่ามากกว่านั้นปกติเนี่ยหนามหลวง500 1,500 แล้วก็โดนข่มขืนก็ใกล้จะโดนข่มขืนแต่ตำรวจนอริสมาช่วยได้ทันเออพร้อมกับขู่เอาความจริงกับโฮมเลสคนนั้นด้วยจนได้ความจริงมาว่าไอ้โฮมเลสคนนั้นเนี่ยได้ตุ๊กตาเนี่ยมาจากซากร้านของเล่นที่ถูกไฟไหม้วันก่อนนอริสฟังปั๊บเฮ้ยจำได้พอดีว่านั่นคือที่เดียวกับที่เขาได้สังหารชาวรีเลย์เอาไว้คือตัวตำรวจนอริสเขาเข้าใจว่าชาวรีเลย์ตายไปแล้วในร้านของเล่นอันนั้นเมื่อนอริสได้ยินเรื่องนั้นน่ะเขาก็เฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งอึ้งๆนิดนึงแล้วปล่อยโฮมเลสนั้นไปพร้อมกับอธิบายเรื่องที่คนโฮมเลสนั้นเล่าให้ฟังให้แคเรนฟังพอทั้งคู่พูดคุยกันเสร็จตำรวจนอริสก็มาส่งแคเรนที่บ้านก็บอกแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยคือไอ้ชาวรีเลย์มันก็ตายไปแล้วตุ๊กตาผีสิงผีคนตุ๊กตาโอ้ยอย่าไปใส่ใจคุณเพอร์เจอร์คุณไปนอนนะคุณไปนอนนะแล้วคุณจะไปไหนคะขอร้องแล้วไหว้ล่ะขอร้องแล้วคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนกลับบ้านกลับบ้านมีบ้านคุณก็มีบ้านผมก็มีบ้านคุณก็กลับบ้านพอไอ้ตำรวจนอริสส่งแคเรนที่บ้านปั๊บก็กลับมาหาข้อมูลชาวรีเลย์ที่สถานีตำรวจพอได้ข้อมูลปั๊บเนี่ยก็กำลังจะขับรถกลับบ้านไอ้เหี้ยโดนลอบทำร้ายโดยตุ๊กตาชักกี้พูดกายเราสมพี่อยากจะพูดคำว่าสมน้ำหน้ามันมีฉากแทงบ่อแทงบ่อแล้วเขาพยายามจะรัดคอกับรัดคอไม่คำถามพี่อย่างนึงนะอันนี้พี่สงสัยอย่างนึงมึงขับไปเรื่อยเลยมึงไม่โดดลงวะตอนแรกมันสโลว์อยู่ไงมึงก็โดดลงไปเซ่ไอ้เหี้ยนี่ก็รอให้เขามาแทงชุบแทงชุบแทงชุบลนไม่ทันคิดลนไม่ทันคิดกำลังจะโดนฆ่าแล้วลนเลยโอ้ยทำเลยไม่ถูกเหยียบเขาเล่นปากตรงนู้นก็หลบหลบทางนี้หลบทางโอ้เป็นหนังตลกเลยเหี้ยซ้ายแต่สถานการณ์เนี่ยจบลงที่รถคว่ำรถคว่ำแล้วไอ้ชักกี้กับตัวนอริสนี่ก็พยายามเล่นซ่อนหากันอยู่พักนึงนอริสมีปืนอยู่แม่งควักออกมายิงชักกี้ตามเข้าที่หัวไหล่เห็นเลือดนะเห็นเลือดตอนแรกอ่ะที่ถูกยิงอ่ะ
เรายังไม่รู้สึกอะไรเหตุการณ์ต่อมาคือเราจะเห็นแคเรนมาที่สถานที่ปริศนาบางอย่างนอริสมาเจอที่นี่กับแคเรนนอริสเนี่ยอธิบายข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชาวรีเลย์ให้ฟังว่าเฮ้ยชาวรีเลย์เนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันมีชื่อเล่นคือชักกี้นะและชาวรีเลย์เนี่ยช่วงก่อนที่จะตายเนี่ยมันสนิทกับหมอผีวูดูคนหนึ่งมากพี่คนนึงพี่ผิวสีคนนึงหมอผีเป็นเหมือนหมอผีวูดูแล้วภาพก็ตัดชักกี้เนี่ยมาหาไอ้หมอผีคนนี้แหละ เพื่อมาบอกว่าเฮ้ยคาถามึงอะช่างปะช่างปะคุยคุยดีอะไรจริงจังตอนแรกอะกูก็นึกว่าคาถาของมึงจะแบบเพ้อเจ้อแต่ตอนนี้ไม่เพ้อเจ้อละดูเว้ยอยู่ในตุ๊กตาเลยตอนแรกที่ชักกี้เรียกหาอยู่นานเหมือนกันนะอยู่ไหนวะหาไม่เจอยูวี่ประเทศตีกันฮะยูวี่ยูวี่เย้นั่นแหละงงสุดท้ายสิ่งที่ชักกี้มานะตอนนี้คือกูมาเวตุ๊กตาแต่ตอนเนี้ยกูโดนยิงมึงเห็นไหมมาโวยมีเลือดด้วยไอหมอผีเห็นแล้วแบบนายอยู่ในตุ๊กตานานเกินไปมันจะทำให้นายกลายเป็นสิ่งนั้นแล้วทำยังไงอะถึงฉันจะแบบหลุดพ้นจากคำสาปนี้กลับไปเป็นคนเหมือนเดิ มตอนแรกหมอผีไม่ยอมบอกว่ามึงมันคนเลวไม่ยอมบอกมึงไม่น่าไปพูดอย่างนั้นมึงอย่าเพิ่งด่ามันดิมึงร่วงมันมาร้ายมึงเป็นคนเลวมึงมันเลวไม่มีชิ้นดีเลวแบบไม่ซ้ำซ้อนเลวแบบไม่มีทางโค้งเลวแบบทางตรงขึ้นทางด่วนมึงมันเลวยันพ่อยันแม่เลวทีเนี้ยควรร้องขอชีวิตไม่ใช่ไปด่าให้เขามาล่ามึงพอหลังจากที่ชักกี้เห็นหมอผีไม่ยอมบอกขึ้นเด็กไม่ยอมบอกหมอผีไม่บอกเพราะว่าเหตุผลคือว่ามันเอามนเนี่ยไอ้มนดำเนี่ยไปใช้จริงแต่ไม่ใช่ทางที่ผิดใช่ใช่ใช่มันบอกเป็นคนเลวไงแต่มึงสอนมันทำไมเลวแบบทางตรงเลวไม่มีทางโค้งไม่ก็สอนตอนแรกเพื่อแบบว่าเฮ้ยเห็นว่าน่าเชื่อใจไงเชื่อใจไปอยู่สักพักก็เชื่อใจก็สอนให้แต่เอาของไม่ใช่อ่ะไม่ยอมบอกชักกี้แม่งก็ไปหยิบตุ๊กตาคล้ายๆตุ๊กตาวูดูอ่ะไม่ยอมบอกใช่ไหมเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนมีอยู่ที่โต๊ะมึงไงตั้งที่โต๊ะไงกูหยิบมาง่ายจริงง่ายจังเลยนั่นก็หยิบมาไม่บอกแม่หักขาไม่บอกแม่หักแขนบอกสักพักแม่งถ้ายังไม่ยอมบอกนะมึงจะไม่ใช่แค่ขาหักแขนหักมึงจะตายเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะตายเดี๋ยวกูรู้วิธีแก้แล้วรู้วิธีแก้มึงต้องกลับไปแก้โดยการไปคุยกับเด็กที่มึงอ่ะสื่อสารตอนแรกไอเด็กที่คนแรกคือแอนดี้คนที่รู้ว่าตัวจริงของชักกี้คือใครนายจะไปเปลี่ยนร่างกับคนนั้นได้เท่านั้นเฮ้ยชักกี้ก็กูจะได้กลับกลายเป็นเด็ก 5-6 คนใหม่โอ้โหกูจะได้เริ่มโตใหม่อีกครั้ง อนาคตกูน่าจะสดใสงั้นกูก็สบายใจใช่มั้ยกูไม่ตายใช่มั้ยไม่ตายหรอกไอ้เหี้ยแพ้แกตายห่าไปนอนพอหมอผีตายห่าไปปั๊บนอริสกับแคเรนก็มาถึงแต่มาถึงช้าไปช้ามากช้าไปนอนหมอผีที่กำลังจะสิ้นลมหายใจแล้วขึ้นมันหนังจีนอ่ะมันเหมือนจีนลูกเมียข้าด้วยเจ้าต้องนั่นแหละสิ่งที่อ่ะหมอผีพอเห็นแคเรนกับนอริสมาปั๊บหมอผีก็เล่าทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอผีเขาก็บอกว่าเขาจะไปหาลูกคุณเขาจะไปสลับร่างใช่ที่ก็ที่คุณจะทำได้แต่ฆ่ามันอ่ะคุณต้องยิงที่หัวใจใช่อารมณ์เหมือนถ้าวอลเกอร์นะพวกซอมบี้ยิงที่หัวชักกี้เนี่ยต้องยิงที่หัวใจและตอนเนี้ยให้รีบกลับไปหาลูกคุณซะลูกคุณอยู่ในอันตรายเดี๋ยวCG ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ตัดมาอันนี้คือซีนไฮไลท์มากเลยน้องอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้ไม่เข้าใจนะจริงๆคือมึงต้องล็อกขนาดนั้นเลยนะพี่ว่ามันเป็นระเบียบของโรงพยาบาลมาถูกขังก็คือต้องถูกขังด้วยระเบียบเดียวกันก็สุดท้ายก็คือน้องก็อยู่ในห้องนั่นแหละแต่น้องเขาก็มองไปที่หน้าต่างก็มองดูวิวไปสักพักเจอตอนแรกพี่นึกว่าตุ๊กตุ่นนะเห็นตุ๊กตุ่นกำลังปีนขึ้นบันไดน่ารักเชียวเชื่อไหมดูฉากเนี้ยแล้วกูอยากกลับไปดูไอ้เนี้ยสมอลโซเยอร์ใช้ปืนยิงแม็กยิงกันอ่ะเราก็เห็นชักกี้กำลังไต่กำลังขึ้นบันไดเอาละเสียงมาละหมอช่วยด้วยชักกี้กำลังจะมาฆ่าผมชักกี้กำลังจะมาฆ่าผมหมอบอกอะไรของมึงเสียงดังไวไวช่วงจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะชุลมุนเอาเป็นว่าแอนดี้โดนชักกี้ไล่ล่าอย่างหนักพูดได้แล้วอย่างหนักหน่วงแล้วมันก็จะมีเนี่ยฉากที่พี่บอกแอนดี้ถือมีดอะไรสักอย่างอ่ะเป็นอาวุธแล้วก็จำหน้าได้ป่ะจำได้โอ้ยโอ้ยล้มพี่ชอบแล้วก็ลุกขึ้นมาฟีลลิ่งทำให้พี่รู้สึกมันเหมือนไอ้นี่เอเลี่ยน
เอเลี่ยนเอเลี่ยนภาคไอ้คอนฟิเดนซ์เลยแต่อันนี้คือพูดก่อนนะที่พี่พยายามทำให้ฟังเนี่ยคือพี่พยายามเล่าให้มันตลกด้วยเราไม่ได้จะบูลลี่น้องเพราะว่าตอนนั้น5 6ขวบเล่นได้เท่านี้ก็เก่งแล้วเด็กเก่งแล้วเล่นได้น่ากลัวใช่เราจะรู้ว่าไอ้เด็กที่มาเล่นเป็นแอนดี้เนี่ยเขารับบทหนักมากในหนังเรื่องนี้นะเขาแบกเรื่องอยู่นะเว้ยพอจังหวะเนี่ยกำลังไล่ล่าชวนละมุนชุนละเกกันหมอไม่เข้ามาพอดีหมอมาหมอเออหมอเข้ามาพอดีหมอเหมือนจะช่วยได้แต่ไม่ใช่หมอจะเอายามาฉีดยากันบ้าหมอจะเอายากันบ้ามาฉีดให้เด็กหมอทำไงครับไม่ต้องรอไม่ทันได้ฉีดฉีดไม่ทันได้ฉีดไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นกระทักกี้หยิบมีดมาไอ้มีดเฮี้ยเนี่ยคมมากเลยคมจิ๊ดแทงจ้วงเข้าไอ้นี่เลยเอ็นตรงเอ็นตรงขาพอดีล้มมันสะบักทะเบดิ้นเป็นปลาช่อนโดนตัดตัดเหงือกเลยเจ็บจัดเจ็บจัดสักพักชักกี้ตุ๊กตาไม่น่าเชื่อพระเจ้าโอ้ my god ทำไมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อปาฏิหาริย์มีจริงกุมารพูดได้กุมารพูดได้150ตอนนั้นแล้วซื้อไหมซื้อเยี่ยมเลยโดนหลอกหายกลับมาบ้านไม่เห็นพูดกับกูสักคำนึงไอ้ชักกี้ไอ้ตัวชักกี้จับหมวกไฟฟ้าใส่หัวตำรวจเอ้ยไม่ใช่หัวหมอจับบำบัดอะไรเด็กใส่ตำรวจจับบำบัดบำบัดดูดแล้วหมอบำบัดเดี๋ยวก็หายเราจะเห็น acting มันจะเป็นแบบมันจะโคตรตลกนิดนึงอ่ะเหมือนต้องการให้เป็น horror comedy เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกคาเมโอถึงซีนใน Shining ด้วยแทงตูมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่เหมือนติดแบบล้อเลียนนิดๆอ่ะแล้วมันจะถูกเสียบปั๊บดิ้นอย่างนี้เลยสุดท้ายหน้าก็ค่อยไหม้เนาะไหม้จนตายอันนี้บอกเทคนิคคัดซีนสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือโค้ดให้นักแสดงอ่ะดิ้นเหมือนกันดิ้นแบบเดียวกันอ่ะเราก็จะสังเกตว่าตัวละครมันก็จะดิ้นเขาเลยฟิกเลยให้ดิ้นแบบเดิมตลอดแล้วก็คัดแต่งหน้าเพิ่มแล้วก็5 4 3 2คัดแต่งหน้าเพิ่มแล้วก็5 4 3 2พอหลังจากที่ช็อตเสร็จปั๊บนอริสกับแคเรนมาดิรีบมาเลยอุ้ยแม่งรีบมาที่โรงพยาบาลมาหาลูกตัวเองเพราะหมอผีบอกไว้ไงพอกลับมาปั๊บคิดว่าทันปะไม่ทันไปแล้วทันเฮียอะไรมึงมาอย่างช้าเลยมึงนั่งรถเฮียอะไรมาเนี่ยก็ตำรวจก็ตำรวจมันเข้ามาทีหลังแล้วให้นั่งสาย8สีเขียวเฮียถ้าเป็นโรคเฮียอันนี้โทษทีอย่างนึงเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยสาย8กูไปละไม่ใช่นึกว่าจะตกสาย8กูไปเรียบร้อยละนี่ทุกคนรอฮาเลยนะข้ามเฉยเลยโทษคือเวลาจะไปไหนอ่ะถ้าสมมติว่าตรงนี้มีโจรอ่ะมึงไม่ควรปวดวอนะมันเขารู้เดี๋ยวมึงมึงจะเปิดวอลให้มันรู้ตัวทำไมสุดท้ายแล้วก็คือว่าก็ไปเจอเด็กคนนึงเขารู้ว่าเขาไปไหนเออก็จะหนีไปที่บ้านสรุปคือแคเรนจำได้ว่าเวลาหลงทางหรืออะไรเงี้ยนางสอนลูกเอาไว้ว่าให้กลับบ้านอย่างเดียวถ้าหาแม่ไม่เจอกลับบ้านอย่างเดียวกลับไปเจอที่บ้านพอตัดกลับมาที่บ้านปั๊บเราจะเห็นว่าแอนดี้เนี่ยกำลังไล่ฆ่าปุกปั้มกับตุ๊กตาหนังเรื่องนี้มันจะมีเด็กปั้มกับตุ๊กตาตลอดเวลาไม่ใช่ตุ๊กตายางเลยตุ๊กตาชักกี้คราวนี้แม่งเป็นหนังผีเต็มตัวคือตั้งแต่เนี้ยจนถึงจบอ่ะมันจะอยู่แต่ที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนซีเควนซ์ที่เป็นวงดนตรีนักร้องนั่นซีควินเจตนี่มันเข้ากันแก๊งสามชาติตกงานเชื่อผมเฉียบอันเนี้ยเป็นเหมือนซีเควนซ์ใหญ่ๆซีเควนซ์คืออะไรหัวข้อใหญ่1ซีเควนซ์ประกอบด้วยหลายๆซีน1เหตุการณ์ใหญ่ที่มีเหตุการณ์ย่อยหลายๆเหตุการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กำลังพูดคือในเนี้ยมันเหมือนเป็นซีเควนซ์คลายแม็กซ์ซีเควนซ์ที่ชักกี้จะปล่อยพลังเต็มที่แล้วไล่ฆ่าทุกคนในบ้านเขาสโคปทุกอย่างให้อยู่ในบ้านพี่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วหนังเรื่องเนี้ยเขาใช้วิธีการถ่ายในบ้านเนี้ยพี่ให้เลยในบ้านเนี้ยถ่ายรวดเดียวให้จบแล้วค่อยถ่ายนอกบ้านทีเดียวขยายหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเอาตามลำดับนะลำดับเรื่องที่เล่าไม่ใช่เหตุการณ์นะเพราะหนังบางเรื่องเอาตอนจบมาเล่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นับตรงนั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ย1 2 3 4เราเห็นลำดับเหตุการณ์ไปตรงนั้นแต่เวลาที่ออกกองคนทำงานสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ป่ะเขาจะทำจากสิ่งสำคัญ2 อย่างอย่างแรกคือคิวนักแสดงยิ่งคุณทำงานกับนักแสดงเบอร์ใหญ่เท่าไหร่คิวนักแสดงต้องมาก่อนคุณต้องยอมโยกทุกอย่างคือย้ายกองย้ายโลเคชั่นเพื่อคิวนักแสดงให้มันลงตัวแต่ถ้านักแสดงไม่ได้ดังเขาจะเอาโลเคชั่นเป็นหลักก่อนหมายถึงหนังเรื่องนี้เขาจะถ่ายที่บ้านกันให้จบก่อนพี่คิดว่าอย่างนั้นหรือไม่ถ้ามีงบมากกว่านั้นเท่าที่พี่เคยทำงานนะสมมติที่บ้านในช่วงจังหวะที่บ้านเนี้ยก็จะมียูนิตหนึ่งถ่ายพระเอกกับนางเอกกับเด็กกับตุ๊กตาพวกนี้ที่บ้านให้มันเสร็จก่อนสมมตินอริสไม่ได้เข้าฉากที่บ้านมันจะมียูนิตย่อยไปถ่ายที่สถานีตำรวจเข้าใจป่ะหนังฝรั่งมันจะมีการมินิเนตอย่างเงี้ยในขณะที่ตำรวจถ่ายอยู่ที่สถานีนะ
มันก็จะมีตำรวจกับเพื่อนไม่ได้มีแม่เด็กกับเด็กแม่เด็กกับเด็กอยู่ถ่ายด้วยได้เพราะฉะนั้นภายในวันนั้นเนี่ยเขาสามารถถ่ายตำรวจและบ้านพร้อมกันได้เลยอ๋อคือมีเวลาแล้วเข้าใจว่าเออที่พี่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าเขาแบ่งเป็นโลเคชั่นชัดเจนน่ะครับบ้านก็คือบ้านรถไฟฟ้าทรานซิชั่นกับแป๊บเดียวเหมือนเอาเด็กกับตากล้อง1คนไปถ่ายเข้าใจป่ะเออแบบไปถ่ายได้แล้วก็จะเห็นเด็กนั่งคุยกับตุ๊กตาแล้วมันกระซิบกระซิบกระซิบเขาน่าจะจำกัดงบแหละแล้วตำรวจก็อยู่ที่สถานีเราจะเห็นว่ามันจบไปเป็นสถานที่สถานที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นซีเควนซ์สุดท้ายแล้วที่เราจะเห็นชักกี้ปุกปั้มปุกปั้มกับแอนดี้ไล่กันไปมานะรู้สึกไงบ้างตรงนี้ก็โอเคนะพี่ว่าหน้าของชักกี้เริ่มจะเปลี่ยนไปละเริ่มจะกลายเป็นแบบหน้าเหมือนโจรขึ้นแล้วหน้าเถื่อนๆเลยพี่ว่าไอ้ตัวชักกี้เนี่ยน่าจะทำไว้หลายตัวเท่าที่พี่เคยเห็นเบื้องหลังเท่าที่จำได้นะรู้สึกว่าเขาจะทำชักกี้ไว้หลายตัวแต่ไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายที่เห็นอะคือมันโดนไอ้นี่แหละก้นที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่จุดบุหรี่ที่หน้าที่หน้ามันจะมีแผลเป็นพวกอะไรเนี่ยคือไอ้เวอร์ชันของชักกี้เนี่ยเท่าที่พี่รู้แบ่งหลักๆใหญ่ๆอยู่2เวอร์ชันคือเวอร์ชันขยับหน้าได้กับเวอร์ชันที่แม่งถือก็ได้ว่ามันจะมีเวอร์ชันที่เป็นตุ๊กตาเอาไว้เป็นกู๊ดกายป้าแม็กกี้ถือเป็นกู๊ดกายค่อยไปมาสุดท้ายแม่งไล่ล่ากันพอไล่ล่าไปปั๊บแอนดี้เด็กแต่คือแต่ตัวไอ้ชักกี้เนี่ยไม่ฆ่านะไม่ฆ่าน้องเพราะว่าจะเอาน้องเนี่ยมาทำพิธีใช่ๆนางไม่ฆ่าสิ่งที่นางต้องทำนี่คือทำให้แอนดี้สลบเอาไม้เบสบอลฟาดตีแม่งเสียท่าน้องไม่โอ้ยด้วยน้องหลับเลยโค้ดยังไงให้น้องโดนฟาดสลบวะเอองงมากเออหลายๆฉากพี่เอาจริงนะแม้ว่าน้องด้วยความที่อายุน้องยัง5ขวบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแข่งๆกันนั้นไม่ว่ากันแต่หลายๆครั้งเนี่ยน้องแบกอารมณ์ของเรื่องเออมีแค่น้องกับตุ๊กตาเองนะบางฉากอ่ะใช่แล้วเอาอยู่เลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอนดี้โดนทุบปั๊บครับพอแอนดี้โดนทุบปั๊บคุณแม่แคเรนกับนอริสกลับมาพอดีพอกลับมาปั๊บก็รีบเข้ามาเลยเข้ามาก็เจอกับชักกี้กำลังสวดมนต์กำลังท่องมนต์อยู่อัปปาชิเยอัปปาติเทเทนะกำลังแม่งนั่งใต้มนต์กึดกึดกึดเลยไอจังหวะกึดกึดในฟ้าแม่งเริ่มมาแล้วฟ้าขังจัดเลยเออลุงอีลาวดีคืนนี้มีแต่ดาวใช่ไหมคนดูลำคาหยอดมุกทุกวี่เลยดูลำคาไอมันก็ต้องมีกันบ้างรีวิวหนังจะมาเล่าอย่างเดียวเลอะเทอะดีดีอ่ะสุดท้ายแล้วแม่งเหตุการณ์เนี้ยถูกหยุดพิธีเนี่ยถูกหยุดด้วยคุณแม่แคเรนเข้ามาห้ามไว้ได้ทันความมือเฮ้ยอย่าพึ่งความมือใครความมือชักกี้ความมือชักกี้ผมจะให้อย่าพึ่งครับครับอันนี้คือ2คนนี้ก็แยกกันไปตามหาชักกี้ตำรวจเนี่ยเข้าไปในห้องนอนก็พยายามหาชักกี้ตัวแม่ก็ดูลูกอยู่ว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะให้ปืนไว้สุดท้ายชักกี้เข้ามาในห้องของตำรวจกีดขาไปทีนึงชั่วล้มอีกอ่ะมีดที่ไหนไม่รู้มีดติดยาชาด้วยแบบมันขาแม่งใช่ไงไม่ได้สตันไงอ๋อติดเป็นติดสตันอุ้ยมีดมันดีห้าวินาทีเดี๋ยวก็ติดลื่นติดพุชโอ้โหดีหมดเลยตีบวกมาตีบวกมาฟาร์มมาทั้งวันแล้วเนี่ยเพื่อตีบวกพวกนี้แหละอ่ะหลังจากนั้นคือแม่น้องมาช่วยแม่คาเลนนะกับชักกี้ก็พยายามกอดรัดฟันเบี่ยงปั๊บจนถอยมาที่เตามันแค่เตาผิงบ้านฝรั่งมันจะมีเตาผิงไงบ้านเขาหนาวไงมันจะมีเตาผิงแม่แคเรนพอพิงเตาผิงปั๊บพระเจ้าปิ้งคิดออกหัวใสนี่เลยหัวใสเลยปิ้งจับเผาแม่งเลยจับชักกี้โยนเข้าไปทำอะไรปิ้งกำลังเรียกแอนดี้แอนดี้ความลำยายแอนดี้นิดนึงพี่แคเรนก็แม่งแอนดี้มันเอาคุณเต้เบอร์ไอแอนดี้คุยมึงหยิบให้เขาทีเดียวมึงไม่เห็นเหรอแม่มึงนี่ยึกูคือมึงรอใครมึงรอคิวพุ่งกลับใช่ไหมพวกอธิบายมามึงรอคิวพุ่งกลับไปเอาไม้ขีดไฟแล้วแอนดี้แม็กวิ่งเอาไม้ขีดไฟเอ้ยอย่าทำจังหวะมันมีจังหวะฉุดลื้อฉุดยื่นอยู่มีจังหวะนึงชักกี้ตะโกนขึ้นมาเอ้ยอย่าทำนะเราเป็นเพื่อนนายอยู่กำลังดราม่าแบบชูดราม่าไงเผื่อจะเผื่อรอดใจเด็กไอแอนดี้แม็กก็บอกไม่รักนายแล้วฟุ้งฟุ้งชักกี้แม็กไม่ไฟไม่ปิดให้เกียมก่อนด้วยก็ปล่อยแม่งออกมาไม่โซฟาบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นกูโอ๊ยเป็นกูก็ไม่สนแล้วโซฟาไม่ช่างมันเอาไอ้เหี้ยนี่ให้ตายก่อนตอนนี้กูจะตายเพราะไอ้เหี้ยนี่แล้วแต่สิ่งที่บิดกลัวคือบิดกลัวไฟไหม้อ๋อแม่งวิ่งขึ้นโซฟาไฟไหม้เหมือนโดนบิวว่าวางเพลิงอะนะบิวว่าวางเพลิงได้กลับไปดูช็อตนั้นมั้ยเดี๋ยวบิวว่าวางเพลิงจริงสลายชีพอ่ะพอหลังจากที่ชักกี้โดนไหม้ไฟไปปั๊บเหมือนจะตายน่ะเหมือนจะพร้อมมีเสียงนกอ่ะจิ๊บ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 
ปแล้วเช้าวันใหม่นะครับว่าไม่ใช่เว้ยชักกี้แม่งไม่ตายหลังจากที่ทุกคนแม่งอ้อเหมือนจะดีใจแอนดี้กลับมาไม่เห็นชักกี้อยู่ตรงจุดนั้นเออเหลือแต่คราบแม่ฮะแม่ฮะชักกี้หายไปแล้วฮะสักพักชักกี้แม่งก็เดินมาเจอตรงแค่เป็นทางเดินไงถือมีดแล้วก็ผู้ฉากนี้น่ากลัวดีนะเออไอ้โมเดลชักกี้อ่ะเขาทำน่ากลัวด้วยแหละเพราะมันเป็นตุ๊กตายางไงเออแล้วตุ๊กตายางปั๊บหน้าไม่ไหม้หน่อยเลยเห็นแต่ฟันใช่ๆอย่างงี้เออน่ากลัวดีก็จะพยายามเดินมาเรื่อยๆสักพักโป้งหัวหลุดโป้งแขนหลุดโป้งขาหลุดหูแม่งกระจัดกระจายคือมันเป็นพลาสติกอ่ะเนาะถ้าโดนความร้อนมันก็แตกได้เออมันก็จุ๊บอ่ะเหมือนจุ๊บอ่ะเออจุ๊บตุ๊กตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชักกี้แม่งโดนยิงกระเด็นกระดอนเหมือนตายอีกรอบนึงเหมือนเนี่ยเหมือนว่าตายแต่ไม่ตายพระเจ้าช่วยเหลือเชื่อ2ตัวปกติตัว150 2ตัว100บูชาน้ำแดงให้หวยเที่ยวรางวัลที่1คุณเห็นป้าคนนั้นมั้ยครับบูชา1วันหน้าม้าทั้งนั้นกูก็เชื่อไอ้เหี้ยอย่างน้อยขายกูได้ละตัวนึง2ตัว100ก็มีข้าวกินละเออเอามาตั้ง2สีไอ้เหี้ยเป็นลักกยมเลยไม่เห็นจะบอกหวยกูเลยไม่เห็นจะบอกหวยกูเลยไอ้เหี้ยโดนหลอกขายมาก็เป็นเด็กโง่คนนึงอย่าไปใส่ใจเลยสุดท้ายแล้วเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจมาถึงสถานการณ์คงวอบอกแหละพอมาถึงปั๊บไอ้นอริสก็บอกว่าคนร้ายคือตุ๊กตาฮะตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาบ้าป่ะเนี่ยมึงไม่เชื่อมึงไปดูนะหนูเป็นเซนอันไหนไปดูพอไปดูปั๊บเออมีตุ๊กตาไหม้เต็มจริงกูเออจริงก็จะพวกมึงบ้าว่ะกูก็หยิบหัวมาไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วก็ตบหัวตบหัวชักกี้เชื่อไหมว่าคืนนั้นพี่เชื่อได้ชักกี้นอนฉี่ใส่ที่นอนแน่นอนทำไมอ่ะเออโดนตบหัวเคยเป็นปะล่ะตอนเด็กเป็นนะเพื่อนตีหัวไม่ได้ต้องอันนี้อะเฮ้ยตอนเด็กเชื่อมากเลยเชื่อตอนเด็กพี่ฉี่ใส่ที่นอนไงใครสอนวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าประเพณีนี้มาจากไหนไม่ได้มาจากพ่อจากแม่กูด้วยแต่มันมาจากใครพ่อแม่ไม่เคยมาจากเพื่อนเลยล่ะไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้แค่ว่ากูเชื่อมากตอนเด็กขออนุญาตแวะพักเรื่องชักกี้ไปก่อนชักกี้ตัวไม่อยู่นะกูเชื่อมากว่าแม่งโดนตีหัวแล้วฉี่แตกตอนเด็กใครตีหัวมันเฮ้ยเดือดเอ้ยต้องตบอีกแล้วเดือดเอ้ยแล้วเพื่อนก็ตีโอ้ยเดือดเอ้ยมึงอย่าพึ่งบีเดี๋ยวกูต้องคุยกับอาจารย์ก่อนเดือดมึงอย่าพึ่งดิจริงๆพี่เป็นคนที่พี่สอบได้เกรด4ตลอดหลังจากที่โดนเพื่อนตีแล้วตบบ่อยๆเนี่ยได้เกรด 1.5 ตลอดเลยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ขี้ลืมคิดว่ามันน่าจะกระทบสมองบ้างแหละมาเราเริ่มรีวิวกันดีกว่าวันนี้เรามารีวิวเรื่องชักกี้ตำรวจกำลังตีหัวชักกี้เฮ้ยอย่าเอ้ยแต่ชักกี้ก็ต้องมาไงต้องมาตีตัวเองไงมึงข้ามไปเถอะจะได้ไปเรื่องต่อได้เล่าเรื่องต่อโอเคโอเคหลังจากนั้นคือมันมีตะแกรงอยู่ข้างๆตำรวจไอ้ระหว่างตำรวจกำลังตีหัวชักกี้อย่างนี้ใช่ไหมชักกี้เนี่ยคุยกับร่างตัวเองด้วยเออมันเหมือนสั่งการได้เนาะฆ่ามันเลยลูกสั่งผ่านเสียงไงเออสั่งผ่านเสียงแม่งล็อกเลยเออเฮ้ยเฮ้ยปุกปังไปตะปังเฮ้ยตลกชอบสิ่งนี้ตลกมากเลยมันเหมือนก้อนดำไม่เราจะเห็นคนคนนึงที่แบบหยิบตุ๊กตาไว้ที่คอแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสแกนลิมูวี่ล้อโคตรบ่อยเลยไอ้เนี่ยเออถ้าใครเคยดูสแกนลิมูวี่อ่ะทรงเหมือนทรงชักกี้ตอนเนี้ยทรงตอนเนี้ยเหมือนปลาตั้งโกชาโคเหมือนกันพอปลาตั้งโกชาโคดำดำตัวก้อนๆสะบัดออกมาได้ก็ยิงใช่นัดสุดท้ายของตำรวจหมอผีก็บอกมาแล้วเพราะฉะนั้นยิงหัวใจแน่นอนปุ๊บล่วงพอยิงหัวใจปั๊บกระเด็นกระดอนแปะเพื่อนตำรวจงงเลยขำอย่างนึงตอนแรกอ่ะเพื่อนตำรวจไม่เชื่อถูกป่ะสักพักไอ้นอริสตำรวจบอกว่ามึงเชื่อยังล่ะว่าพวกกูโดนตุ๊กตาทำร้ายกูอ่ะเชื่อแล้วแต่ตอนเนี้ยใครจะเชื่อกูสุดท้ายจบด้วยกูจำได้หน้าแอนดี้กำลังจะปิดประตูแล้วหน้าหรอหน้าหน้าหน้าเลยเหรอยังไม่ไปอีกนะยังอะไรอวอนอีกแล้วก็ตัดจบจบจบแบบละครไทยเลยงึ้งขึ้นเครดิตจริงๆน่าจะจบอย่างนี้ก็ได้นะแบบพอแอนดี้ปั๊บแล้วฟีดเป็นภาพนิ่งอยู่แล้วนี่แล้วก็สวัสดีครับไม่ก็จบบริบูรณ์เออจบตั๊กก็ได้พูดว่าจบตั๊กชักกี้ทำหนังที่อยู่ในงบจำกัดแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้ขอถามก่อนว่าพี่คิดว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญให้ชักกี้แม่งดังขนาดนี้พี่ว่าต้องขอบคุณทางที่ทำตุ๊กตาพาร์ติเคิลเอฟเฟคกับความกล้าที่เขาจะเล่าลองนึกถึงไอเดียแรกเริ่มเราจะมาทำหนังตุ๊กตาผีสิงที่แม่งล้างแค้นเพื่อนล้างแค้นตำรวจไล่ฆ่าคนไปทั่วอย่างหนึ่งที่หนังสแลชเชอร์ยุค80มีเหมือนกันทุกเรื่องคืออาร์ตดีไซน์ยุคสมัยนั้นเป็นยุคทองของอาร์ตดีไซน์จริงๆอ่ะสำหรับพี่นะ
คือแม่งงานอาร์ตงานพร็อพงานคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ตามอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยมันระดับมาสเตอร์พีซมากอ่ะเชื่อไหมถ้ากูเกิดในยุคนั้นน่ะงานหนึ่งที่กูไม่อยากจับเลยเพราะไม่อยากจะไปแข่งกับเขาคืองานอาร์ตกูไม่อยากไปแข่งกับเขาจริงๆแต่หนักจริงๆเรื่องนี้ในช่วงยุคสมัยแถวๆนั้นมันก็จะมีฆาตกรอีกหลายๆตัวที่แม่งออกมาในยุคเดียวกันแล้วแบบโอ้เยอะมากออกมาเยอะมากดีไซน์อ่ะมึงดูดีไซน์ดิสมัยนี้ทำไม่ได้แล้วนะแล้วพูดเลยนะพอยุคสมัยมาเนี่ยนับแค่ 4-5 ปีมาเนี่ยรีเมครีมาสเตอร์กันเยอะพี่เลยเข้าใจนี่เหมือนกันนะมาร์ตินสกอร์เซซี่อ่ะที่เขาไม่ค่อยชอบเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบภาพยนตร์ในยุคใหม่ๆที่ใช้ CG มากเกินไปเป็นสวนสนุกอย่างที่เขาว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลลิ่งแบบนี้แหละที่ว่าแบบไอ้ความขลังของการเป็นภาพยนตร์มันน้อยมันหายไปอะไรเงี้ยพึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกมากเกินไปอะไรมันก็ดูขลังน้อยลงใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกจริงใช่สุดท้ายอ่ะให้คะแนนให้คะแนนแล้วกันก็พี่ก็เพิ่งเคยดูเป็นครั้งแรกแล้วก็ปกติก็เก็บฟิกเกอร์เหมือนกันเก็บชากี้ไปแล้วเก็บแต่ไม่เคยดูสักภาคหลายๆคนเนี่ยจะดูชากี้ภาคแรกกับการที่ช่อง7เอามารีรันไอ้ภาคแต่งงานภาคแต่งงานแต่งเมียที่มีเมียมีลูกแต่จะบอกว่าเมียนั่นเป็นคนดีนะเมียคนจะบอกให้ฟังนิดนึงมันจะมีภาค2กับภาค3ด้วยแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับแอนดี้หมดเลยนะยังเป็นคือ1 2 3เนี่ยยังเป็นเกี่ยวกับแอนดี้อยู่แต่พี่ไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมาของภาค2อันนี้เผื่อใครอยากดูคือภาค2เนี่ยน้องเอาไปไม่สปอยนะเอาสรุปคือน้องแอนดี้เนี่ยโดนบังคับให้ย้ายออกมาข้างนอกให้ไม่ให้อยู่กับแม่แล้วให้มาอยู่กับครอบครัวอื่นให้เขารับลูกเลี้ยงอ่ะเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับครอบครัวทางนั้นแล้วมันเขาก็กลัวกันตำรวจเขาก็กลัวก็เลยให้ย้ายครอบครัวแล้วก็มาเจอกับตัวชักกี้อีกครั้งนึงแต่ไม่บอกว่าเจอยังไงอ๋อก็ลองดูเผื่อใครสนใจแต่หนังชักกี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เวลาเราได้ดูสมมติเราย้อนอย่างพี่เนี่ยได้ดูภาคหนึ่งมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งฮาดีว่ะแล้วแบบหนังเข้าคลาสสิกแล้วมันเป็นหนังฮอร์เรอร์ที่ติดกลิ่นเขาเรียกแบล็คคอมเมดี้แบล็คคอมเมดี้ที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันอร่อยดีแล้วมันอยากทำให้อยากดูภาคต่อไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลืมให้คะแนนยังไม่ได้ให้เลยขอให้ที่8แล้วกันสำหรับพี่เนี่ยหนังเรื่องชากี้เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงนะที่ใครที่เป็นสายโปรดักชั่นควรจะดูศึกษาควรจะไปดูว่าการทำงานแบบที่เซฟคอร์สแล้วจัดการกองดีๆเนี่ยมันแบ่งโพซิชันกันอย่างไรเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราดูหนังเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกเบื้องหลังทำอย่างไรแต่สิ่งที่พี่บอกให้ดูเป็นกรณีศึกษาคือไปดูว่าเฮ้ยหนังเรื่องชักกี้เนี่ยมันสามารถแยกได้ง่ายๆเลยว่าโลนี้มันเหมือนเป็นฉากมันเหมือนแบบตลก6ฉากนิดนึงอ่ะแบ่งเป็นฉากฉากตรอกหันษาฉากสถานีตำรวจฉากโรงเรียนฉากโรงพยาบาลฉากบ้านเราสามารถดูหนังเรื่อง Child Play แล้วเราลิสต์ได้เลยว่าอ๋อมีบ้านมีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูว่าโอ้ไอ้เหี้ยถ่ายบ้านไอ้ฉากที่บ้านเนี่ยถ่ายวันเดียวกันแน่เลยแล้วโรงพยาบาลมีกี่ฉากวันเดียวน่าจะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลถ้าอยู่ใกล้กับตำรวจเนี่ยหรือเช่าตึกนึงแล้วเช่าชั้นนึงเซตให้เป็นตำรวจชั้นข้างบนเซตให้เป็นโรงพยาบาล อยู่เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดเพราะว่ามันเห็นชัดหนังบางเรื่องเนี่ยอย่าง Extraction ที่เพิ่งดูอันเนี้ยอุ้ยมันพูดเป็นโลชัดๆไม่ได้เลยอ่ะมันทรานซิชั่นมันไหลมันเห็นไม่ชัดขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีแต่ถ้ามันเห็นชัดแบบชาวเพลงเนี่ยน้องๆที่เป็นหน้าใหม่ๆหรือต้องการจะศึกษาสามารถดูแล้วสามารถแกะมันได้ง่ายๆว่าเฮ้ยมันมีฉากนี้เหตุการณ์นี้ต่อกันจัดเรียงลำดับเราลองดูไงว่าเฮ้ยถ้าเราต้องไปเน้นหนังเรื่องนี้อ๋อวันเดียวจะอยู่อะไรเงี้ยลองได้ศึกษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นเค้าคลาสสิกชั้นครูที่ไม่ได้คะแนนเยอะหรอกแต่คู่ควร มีเก็บไว้ที่บ้าน สำหรับพี่ให้ Child's Play นะเอาไว้ที่ถือว่าเยี่ยมยอดเอาเป็นว่าหนังเรื่องชาเพลย์ฝากแล้วกันถ้าใครยังไม่ได้ดูบางคนนะมีบางคนที่ยังไม่ดูภาคแรกเพราะว่าชาเพลย์เนี่ยโห19881988พี่เกิด1987เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เพิ่งขวบเดียวเองนึกว่าว่าเพราะฉะนั้นคนต้องเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอ่ะถึงจะทันแล้วเด็กรุ่นหลังๆบางทีก็มาทันภาค2ภาค3แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าภาค2ภาค3ตอนนั้นน่ะถ้าสำหรับเด็กดูนะตอนนั้นน่ะกูก็บันเทิงกันมันบันเทิงมันดูบันเทิงแต่มันไม่ใช่หนังดีนะบอกก่อนนะคนก็ด่ากันเพียบอ่ะยุคสมัยนั้นน่ะแต่ก็ดูได้ค่าเวลาดูแล้วอยากดูภาคต่อไปแต่พี่ให้เลยนะดูสัก 2-3 ภาคเท่านั้นแหละ
เราจะรู้สึกอ่ะโอเคเดี๋ยวกูพอก่อนพอก่อนดีกว่าเพราะว่าชาเพลย์มันจะมีสเต็ปที่เหมือนกันแล้วเราจะรู้สึกเบื่ออ่ะออกจากกันไปครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับ Channel YouTube นอนหนังแล้วก็ Facebook นอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe ไปแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงครับที่ติดตามและสนับสนุนนอนหนังมาโดยตลอดตอนนี้ก็แสนซับแล้วพี่คิดว่าภายใน3พี่อยากจะให้ล้านซับ3วัน3 2 1ล้านซับเจ็ดแก่ครบแล้วเว้ยพอมากเลยเพ้อเจ้อใช่ไหมไอ้เหี้ยไม่รู้จะอีกกี่ชาติถึงจะล้านซับแต่เอาเป็นว่าถ้ามันมีถึงล้านซับก็ดีจะแก้ผ้าไหมถ้าถึงล้านเนี่ยเอ้ยอย่ารับปากอย่ารับปากแล้วเบอร์เอาเบอร์ชาวหนอนหนังนี่แม่งน่าจะดื่มปลาเขาเรียกอะไรน่าจะกินปลาแซลมอนทุกวันแต่ละคนเขาจำได้นะเว้ยมึงอย่ามีสัญญาอะไรไว้แต่เราก็ลืมแล้วอ่ะลืมแน่ไม่สัญญาไม่ขอสัญญาแล้วกันอาจจะแบบมีแก้ผ้าแล้วเบอร์เอาค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวแม่งเอาคลิปเก่ามาพี่สัญญาไว้แตกอีกครับไม่ได้มึงต้องแก้ผ้าจริงๆไม่เอาอ่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปครับเหมือนทุกครั้งเลยภาพยนตร์นะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปัญญาอาร์ตเฮ้าส์ซิมโบลิกส้มตีอะไรก็ตามครับต้องไปดูด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณไหมภาพยนตร์เรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมันเหมือนกันก็เหมือนกันหรอวะ